บ้านๆเฮาแน่น้อยเบิ่งวัตถุดิบจ้ะวัตถุดิบวัตถุดิบกบตัวนี้กบฟักเฮาฟักมาแล้วเฮาถอดมาแล้วไอ้ถอดแบบนี้เด้อพี่น้องถอดแบบห้ามๆอันนี้ก็ใส่อันนี้ลงไปก่อนนี่บักพริกกับกระเทียมมันสีหอมๆจังหน่อยเพิ่นสีหอมๆจังหน่อยโอ้เก็บแกจังหน่อยเพิ่นพี่น้องแบบนี้ให้มันสุกจังหน่อยนี่เริ่มบอกอันนี้มีกระช่ายบอกกระช่ายอันนี้กระพริกถั่วอันนี้กะมะเขืออันนี้กะกระพริกไทยอ่อนเฮ็ดแบบบานๆเฮาล่ะพี่น้องต้มมันจะลงจะน้อยทอดไปนี่ตะกล่องทอดไปใส่ไปทอดไปวันนี้เอากบใส่กบถอดนี่เด้อกบถอดใส่อ่ะมาเบิ่งในหม้อนี่เป็นไงไอ้ดูกว่าน้องมาเมื่อนี่เป็นไงคะน่ากินมั้ยคะเออละหอมบักโอ้ยเจ้าบ้านเจ้าทองกันเจ้าดีบ้านเดียวใส่เนาะใส่เบิ้ลเลยเนาะเอาใส่เบิ้ลเลยพี่น้องเครื่องเคียงนี่แหละเอ้ามีแค่บางเครื่องเป็นหน่วยอยู่นี่ผัดใส่กันไปเลยวะตามสไตล์บ้านๆของจริงๆเด้อพี่น้องเด้อบ้านนี้เอาเอานี่ใส่อันนี้เขาเอื้อนว่ายังพริกแกงเผ็ดบอกใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ร้ายแซ่บร้ายอย่างเผ็ดกระตับพริกใส่อีกพี่น้องไปเก็บผักสวนครัวเด้อแนวสิผ่านบ่ได้เลยไปเก็บผักกันมาพาไปเก็บผักมาเด้อเอาใบบักกูนี่จักใบ2ใบกูอยู่หน้าบ้านแล้วพี่น้องนี่พร้อมๆจักหน่อยจักใบ2ใบเด้อหนักพออันนี้ผักอีตู่โอ้ใบกะเพราเลยเนาะI'm going to go to the next one.
เรื่องพี่น้องเด้อเก็บมาหันล่างแล้วไปเฮาเฮ็ดแบบเดียวทําบัดนอกเฮาไปโหลดพี่น้องผัดเผ็ดกบแบบลูกทุ่งกบที่เข้ากับฟักสะกอนหลอกหนังเด้อกบเข้ากับฟักหลอกหนังผัดพร้อมๆให้เจ้าบ้านให้เจ้าแบบนี้ล้วนเข้าไปทุกเราได้พี่น้องทุกแล้วแกเหรอเด้อพูดเลยพูดไปมาเด้อมากินผัดเผ็ดกบเด้อมาอ่ะพอแล้วเนาะเอาบุกเรือเข้าคือไปเดี๋ยวหอมมากไอ้บุ้งเอาพี่น้องจะมีก้อนปุ้งมาก้อนเออขึ้นตักเสือไปจานเลยเป็นแบบลูกทุ่งเข้าไปแล้วพี่น้องเนี่ยสิไปพี่ลี่ตองมากไม่หรอกจ้าบอสตรงที่พี่ลี่ตองตรงนี้ล่ะฟองแสบอีสานเนาะเป็นไงคะก็ถึงแสบแบบนี้นะต้องเกาะจังน้อยอ่ะบานเลยดูค่ะหอมหอมพี่น้องอ่ะสำนีเด้ออุ้งอิงขอฝากไว้ฝากช่องอุ้งอิงพาเลาะไว้ด้วยนะคะคุณสิพาเลาะไปสู่หมองสู่บอลหาหมองแนวกินแนวแสบแนวนัวเนาะคนอีสานบ้านเฮากะกินหาแนวกินแสบๆด้วยจ้าสวัสดีค่ะ